ตามรายงานล่าสุดราคาของบิตคอยน์อาจเติบโตถึง 500% เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่สำคัญได้ชี้ให้เห็นถึงวงจรการลดลงของบิตคอยน์เฮฟวิ่งเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับวันนี้ทางคอย EX สปอนเซอร์หลักของช่องเรามีกิจกรรมดีๆฉลองเทศกาลสงกรานต์แชร์ความสุขของคุณผ่านแพลตฟอร์ม Twitter เพียงคุณกดไลค์คอมเมนต์แชร์และติดตามคอย EX Thailand จับรางวัลผู้โชคดี10คนรางวัลรวมแล้วมูลค่ากว่า 2,000 CET เพียงคุณกดแชร์รูปภาพสงกรานต์ติดแฮชแท็กคอย EX สงกรานต์อันดับภาพที่มียอดไลค์และคอมเมนต์มากที่สุดรับรางวัลไปเลยด่วน 14-20 เมษายนนี้หลังจากที่ราคาของบิตคอยน์ได้พุ่งขึ้นยืนเหนือ 30,000 US ดอลลาร์และผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำว่าอาจเข้าสู่วัฏจักรการเติบโตของราคาอีก 500% ก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งต่อไปในวัฏจักรของการลดลงจำนวนการลดลงครึ่งหนึ่งของบิตคอยน์มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อราคาของมันโดยแต่ละเหตุการณ์มักจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าอย่างมากโดยวงจรการลดลงครึ่งหนึ่งของบิตคอยน์เกิดขึ้นประมาณทุกๆ4ปีหรือหลังจากการขุดไปแล้วกว่า 210,000 บล็อกโดยในแต่ละช่วงครึ่งรางวัลบล็อกที่นักขุดได้รับจากการขุดบล็อกสำเร็จจะลดลงครึ่งหนึ่งจากการลดลงของอุปทานนี้ช่วยลดอัตราการสร้างบิตคอยน์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิตอลที่ขาดแคลนและถ้าหากเรามองย้อนกลับไปที่รอบการลดลงครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้เราสามารถสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ตัวอย่างเช่นหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งแรกในปี2012ราคาของบิตคอยน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 2,830% ในช่วงครึ่งปีหลังในปี2013 2015 2019และ2020ราคาของมันได้เพิ่มขึ้น 566% 6,400% 99% และ 487% ตามลำดับตัวบุคคลที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของราคาพาราโบลาในอดีตสำหรับบิตคอยคือตัวชี้วัดความเสี่ยงสำรองและเมื่อความเสี่ยงสำรองเคลื่อนตัวเหนือศูนย์โดยทั่วไปแล้วจะมีการเพิ่มมูลค่าจำนวนมากตัวชี้วัดความเสี่ยงสำรองเพิ่มขึ้นข้ามศูนย์อีกครั้งซึ่งบ่งชี้ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกรายการหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์บิตคอยแฮปวิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้เข้ามาอีกครั้งโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนจำนวนมากกำลังจับตาดูประสิทธิภาพของสกุลเงินดิจิตอลอย่างใกล้ชิดและศักยภาพในการพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่อีกครั้งแม้ว่าผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคตแต่แนวโน้มในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งและการเคลื่อนไหวล่าสุดของตัวชี้วัดความเสี่ยงสำรองบ่งชี้ว่าบิตคอยน์อาจอยู่บนจุดสูงสุดของวัฏจักรของการเติบโตที่สำคัญอีกครั้งและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของบิตคอยน์มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 3,290 US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.92% ในฝั่งสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นโดยรับแรงสนับสนุนมาจากตัวชี้วัด MCDX ซึ่งมีสัญญาณของนักเก็งกำไรจำนวนมากเข้ามาเก็งกำไรในเหรียญบิตคอยน์ในฝั่งของทางเทคนิคเองตอนนี้ยังคงมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยแนวต้านที่สำคัญของบิตคอยน์นั้นเรายังคงมองว่าเป็น 30,000 US ดอลลาร์หากยืนเหนือกว่านี้ได้ราคาของบิตคอยน์คงจะเชิดไปชนิดที่ว่าหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ